มันได้เวลาอาหารเช้าแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่มีใครมาคุณใหญ่กับคุณพงษ์บอกว่าถ้าคุณนิ่มกับคุณเนียนมารับประทานอาหารเช้าด้วยสองคนนั้นจะไม่มาค่ะยายนิ่มกับยายเนียนก็คงคิดเหมือนกันละสิท่าค่ะคงเป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานปล่อยไปอีกไม่นานทุกอย่างก็จบตามแผนที่ฉันวางไว้และทุกคนก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่พริมกลัวว่าคุณหญิงย่าจะต้องนั่งกินข้าวคนเดียวแบบนี้ไปตลอดชีวิตมากกว่าค่ะมีความสุขมากไหมคะที่เห็นลูกหลานแข่งกันทะเลาะกันจะฆ่ากันตายแบบนี้มันก็เป็นเพียงการสั่งสอนให้ลูกหลานรู้ว่าถ้าอยากได้เงินมรดกจากปู่แกก็จะมาแค่นั่งงอมืองอตีนรอมันไม่ง่ายหรอกนะมันต้องขยันและเก่งด้วยจะได้รู้จักค่าของเงินถ้าคุณหญิงย่าชอบวิธีสอนลูกหลานแบบนี้พิมรบกวนช่วยสอนความเป็นคนด้วยนะคะให้รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ใช่คิดจะทำแต่เรื่องชั่วๆอย่างเดียวอะได้ไหมคะคุณหญิงย่าหรือว่าคุณหญิงย่าเองก็แยกแยะความดีความชั่วไม่ได้อย่ามาพูดจาปากหมากับฉันอย่างนี้นะแรงกว่านี้พิมก็ทำได้ค่ะพิมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวของพิมไม่ให้คุณหญิงย่าดึงลงนรกไปด้วยกินอาหารเช้าคนเดียวให้มีความสุขนะคะเพราะคงต้องกินแบบนี้ไปทั้งชีวิตยามาเซโยกดตรงนี้เพื่อไปดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ